สำหรับคุณผู้หญิงในวัยทองนะครับอาจจะประสบเรื่องของปัญหาช่องคลอดแห้งโดยประมาณ1ใน3ของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่ภาวะวัยทองเนี่ยก็จะต้องเผชิญกับภาวะนี้โดยทั่วไปอาการของช่องคลอดแห้งที่จะนำคุณผู้หญิงมาหาหมอนะครับก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายตอนใช้ชีวิตปกติหรือว่าตอนเพศสัมพันธ์ก็จะมีความรู้สึกเจ็บได้ก็อาจจะมีความรู้สึกที่แสบร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนปัสสาวะหรือว่าใช้ชีวิตตามปกติผิวหนังบริเวณนั้นก็จะบางลงแล้วก็ไวต่อการสัมผัสนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณนั้นก็เลือดออกแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นกว่าช่องคลอดปกติด้วยครับสำหรับสาเหตุของปัญหาช่องคลอดแห้งนะครับหลักๆ ก็คือขาดฮอร์โมนหรือมีปริมาณฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนเนี่ยน้อยลงหรือการเข้าสู่วัยทองนั่นเองรังไข่ก็จะมีการเสื่อมสมรรถภาพแล้วก็ผลิตฮอร์โมนต่างๆออกมาน้อยลงอายุที่จะเข้าสู่วัยทองอยู่ที่ประมาณ 50-60 ปีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนด้วยเมื่อฮอร์โมนชนิดนี้สร้างน้อยลงก็จะทำให้เกิดการสร้างสารชุ่มชื้นบริเวณช่องคลอดน้อยลงแล้วก็ยังทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นบางลงด้วยครับอาการแพ้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างช่องคลอดหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำหอมแอลกอฮอล์ต่างๆหรือการส่วนล้างช่องคลอดพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการช่องคลอดแห้งแล้วก็เกิดอาการต่างๆตามมาได้เช่นเดียวกันโรคบางอย่างก็จะทำให้รังไข่ผลิตฮอร์โมนได้น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นการรักษามะเร็งโดยการให้ยาเคมีบำบัดการผ่าตัดที่จะต้องตัดรังไข่สองข้างออกไปพวกนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดช่องคลอดแห้งได้เช่นเดียวกันวิธีการรักษาภาวะช่องคลอดแห้งนะครับในคุณผู้หญิงวัยทองที่มีอาการวัยทองอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นหงุดหงิดง่ายมีเรื่องของกระดูกพรุนอันนี้เนี่ยคุณหมอก็จะให้ยาฮอร์โมนทดแทนชนิดรับประทานก็จะช่วยให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอาการต่างๆก็จะดีขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยยาชนิดรับประทานเนี่ยอาจจะมีผลเฉพาะที่โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาภาวะช่องคลอดแห้งได้ไม่ดีนักในบางครั้งเนี่ยจะมีการให้ฮอร์โมนชนิดเฉพาะที่นะครับซึ่งมีทั้งรูปแบบครีมทาแบบชนิดยาสอดฮอร์โมนเฉพาะที่เนี่ยก็จะให้ผลการรักษาเรื่องของภาวะช่องคลอดแห้งเนี่ยที่ดีกว่าบางครั้งก็ใช้ร่วมกันกินแล้วก็แบบทานอกจากนั้นนะครับจะให้อิมบำรุงหรือว่ามอยเจอร์ไรเซอร์สำหรับช่องคลอดแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้ภายในช่องคลอดมันก็จะมีสารกระตุ้นภูมิแพ้ก่อให้เกิดความระคายเคืองน้อยนะครับไม่มีน้ำหอมอะไรต่างๆเจือปนเวลามีเพศสัมพันธ์เราก็อาจจะแนะนำในแง่ของการใช้สารหล่อลื่นช่วยบรรเทาภาวะนี้สำหรับวิธีที่จะหลีกเลี่ยงหรือช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะช่องคลอดแห้งนะครับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้บริเวณช่องคลอดควรใช้สบู่ที่มีฤทธิ์อ่อนๆนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำยาที่อาจจะก่อเกิดความระคายเคืองนะครับหรือน้ำหอมต่างๆงดเว้นการส่วนล้างช่องคลอดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนอกจากจะทำให้ช่องคลอดแห้งแล้วยังจะกระตุ้นให้เกิดการติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราภายในช่องคลอดได้ง่ายนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเริ่มมีอาการก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นเฉพาะที่นะครับหาซื้อได้ทั่วไปโดยที่ยังไม่ต้องพบคุณหมอนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับหรือรู้สึกว่ามีอาการแย่ลงมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยก็แนะนำพบคุณหมอครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ